ก่อนอื่นทางเราขอคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อมารับชมเกมแสนสนุกสุดระทึกของทางเราเรียแชทสควิดเกมผู้เข้าแข่งขันของเราจะได้เข้าร่วมเล่นเกมทั้งสิ้น2เกมตลอดค่ำคืนนี้โดยผู้ที่สามารถเล่นผ่านได้ทั้ง2เกมจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า456บาทใช่ครับก็456บาทนี่ครับโธ่ไม่เอานะจะให้ผมไปหาเงินเยอะแยะมาจากไหนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยก็เห็นใจกันหน่อยได้ป่ะ ก่อนอื่นทางเราขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านซึ่งมีดังต่อไปนี้เกมที่1เกม AEIOU วิธีการเล่นผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยภายในเวลา3นาทีโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าแข่งขันจะสามารถวิ่งได้ก็ต่อเมื่อหุ่นยนต์หันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขันและจะต้องหยุดการเคลื่อนไหวทุกประการเมื่อหุ่นยนต์หันกลับมามองผู้เข้าแข่งขันโดยถ้าหากหุ่นยนต์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้เข้าแข่งขันคนใดได้ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะต้องถูกจำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้งหมด3โหมดการเล่นโหมดละ1เกมซึ่งมีดังต่อไปนี้โหมดที่1โหมด normal เป็นโหมดที่ออกแบบมาเพื่อผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่เคยเล่นเกม AEIOU สามารถเล่นได้ง่ายโดยในโหมดนี้จะง่ายกว่าทุกโหมดเพราะว่ามีการใช้เสียงภาษาเกาหลีโดยในการเล่น AEIOU ในภาษาเกาหลีนั้นหุ่นยนต์จะมีการพูดประโยคดังนี้โมกุฮาวาโกชิพีออสุนิดาเมื่อหุ่นยนต์พูดจบหุ่นยนต์จะหันกลับมามองผู้เข้าแข่งขันทันทีด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้โดยง่ายครับโหมดที่2โหมดฮาร์ดเป็นโหมดที่เพิ่มความยากขึ้นมาเพื่อสร้างความท้าทายแก่ผู้เข้าแข่งขันโดยในโหมดนี้เราจะใช้เสียงภาคภาษาอังกฤษปิดโหมด Human Winner และเปิดโหมด Motion Detection โดยในโหมดเสียงภาคภาษาอังกฤษหุ่นยนต์จะพูดคำว่า Red Light และ Green Light หากหุ่นยนต์พูดคำว่า Red Light ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหยุดการเคลื่อนไหวทุกประการหากหุ่นยนต์พูดว่า Green Light ผู้เข้าแข่งขันสามารถวิ่งได้โดยทันทีโดยในโหมดนี้จะมีความท้าทายตรงที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้โดยง่ายครับโหมดสุดท้ายโหมด Battle Royaleโหมดนี้จะมีความคล้ายคลึงกับโหมด normal แต่จะต่างจากโหมด normal ตรงที่โหมดนี้จะเปิดโหมด kill non winner ซึ่งหมายความว่าผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโดยผู้ที่สามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกคนนั้นจะถือว่าเป็นผู้ชนะส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะต้องถูกกำจัดถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับโอ้ตื่นเต้นชิบหายเลยนะตุ๊กตานะนะตอนหันหลังนะคือเดินไปหามันได้แต่ถ้าเกิดมันเดินหันมานี่ก็คืออย่าครับคุณมิ้งย้ำว่าอย่าขยับแม้แต่ VR รับทราบตารางเวลาอยู่ตรงนู้นนะคือจำกัดเวลานะครับไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งหยุดเราตัวสั้นใครลูกใครตายวะใครตายอ่ะฮัลโหลมวยฮัลโหลอุ้ยไปแล้วโอเคพี่อ้ํายังอยู่พี่อ้ํายังอยู่2ทีสุดท้ายครับมีเวลาเหลือเฟือในการเดินอยู่มือไม้สั่นไปหมดแล้วแล้วฉันจะแบมือขึ้นมาทำไมวะเนี่ยไปๆๆหยุดเคียผ่านเหลือแค่นี้เองเหรอโอ้เฮ้ยเหลือก็อยู่แค่นี้เองเหรอเย้ชนะฮะเมื่อกี้มีใครตายบ้างนะคุณมุ้งมีใช่มั้ยมีคุณมุ้งมีนี่ไงพี่โยมันสามารถพูดกันได้ด้วยเหรอตอนที่มันหันมาใช่ๆพูดได้พ
ขยับได้แต่จะขยับแรงเจ็บสั่นมืออย่างเงี้ยได้ทำแอนิเมชันมือได้อย่าขยับแบบแรงเกินไปอย่างเช่นขยับเขียนแบบนี้ไม่ได้ขงกหัวแบบนี้ไม่ได้นะมันจับได้ย้ำนะว่าคราวนี้มันจะไม่ได้พูดเป็นประโยคยาวๆแล้วนะมันอยู่ดีจะตะโกนขึ้นมาเลยเลียดไลท์คือหยุดกินไลท์เดินเราต้องเซฟเสียงซาวเสียงโวขึ้นกันหน่อยนะโอเคไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องไปไปวิ่งวิ่งวิ่ง red light โอ้โหเฮ้ยทุกคนเก่งขึ้นแล้วทุกคนเก่งขึ้นแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเสียงไปไปวิ่ง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  red light โอ้โหโอ้ยมาแบบไม่ตั้งทั้งตัวเหลือใครอ่ะเหลือพี่อ้ำเหลือพี่อ้ำเฮ้ยเดี๋ยวเหลือพี่อ้ำในซีรีส์เลยนะจังหวะนรกมากเออว่ะพูดเมื่อกี้แบบจังหวะนรกมากอ่ะโอ้โหโอเคไม่น่ารอดรอดรอดอยู่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 รอดเลยรอดเหรอรอดรอดรอดเอ้ยพี่อ้ำผ่านด้วยมันอยู่ถึงจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยผ่านแล้วแหละผ่านแล้วแหละคนเดียวผ่านแล้วแหละหน้าเส้นเลยพี่อ้ำชนะว่ะรอดได้ไงพี่รอดได้ไงหนูก็มันหนูโดดเลยที่ถามเสียงคนอยู่ว่าเหลือใครบ้างโอ้โหเหลือแอดกับเหลือพี่บุบุงะโกชิพิโอชิมิดะอะไรนั่นว่าเช่านี้มาเดี๋ยวผิดประเทศผิดประเทศวิ่งฝึกชีวิตนะอุ้ยใครโดนคุณมึงโดนคนแรกเลยทำไมอ่ะไม่นะเขาตายอีกแล้วอ่ะไม่น่าเกลียดมากเลยอ่ะพี่เกลียดหน้าตอนมองคนในฟิลี่อ่ะมันมองน่าเกลียดกว่านี้พี่ฟิลี่เนี่ยมันกอกตาเลยอะโคตรน่ากลัวเดี๋ยวยังเหลืออยู่ได้ยินเอ็ดปังเดียวปังเดียวเกือบด้วยเหมือนกันเกือบด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเทเลย่อนะมีแค่คนเดียวที่จะรอดนะไปเลยคุณสุนีดาไม่มีไม่มีรอดไปรอดไปหันสักทีสิไปชีฮีฟุกิตะเอ้ยเก็บล้อพี่อ้ําขึ้นนําอ่ะโอ้ตายเกี้ยงเลยเกมที่2เกมสะพานกระจกผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านจะต้องเลือกเลขมา1ตัวจาก1ถึง6โอเคเกมต่อไปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเลือกเลข1ถึง6ใครอยากเลือกก่อนเชิญเลยครับเราขอ1ก่อนแล้วกันผมขอ3นะที่4ที่4 6โอเคพี่โยกับคาเฟนล่ะครับเอาเลขก่อน2แน่ขอ2เนาะคุณมุ้งมิ้ง1คาเฟน2ผม3พี่อัม4พี่โย5แล้วก็แอน6ใช่ไหมใช่โอเคซึ่งเลขเหล่านั้นเป็นเลขแสดงลำดับการเล่นก่อนหลังของผู้เข้าแข่งขันโดยในเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกระโดดข้ามกระจกไปทั้งสิ้น18ก้าวเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยโดยในแต่ละก้าวผู้เข้าแข่งขันสามารถตัดสินใจได้ว่าจะกระโดดไปทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานั่นก็เพราะว่ากระจกทั้งสองฝั่งใช้กระจกต่างชนิดกันซึ่งประกอบด้วยกระจกนิรภัยซึ่งเป็นกระจกที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักคนได้ถึง2คนและกระจกธรรมดาซึ่งเป็นกระจกที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักคนเมื่อมีคนไปเหยียบกระจกนั้นจะแตกโดยในเกมนี้เป็นเกมที่ไม่จำกัดเวลาขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโชคดีขอให้ทุกคนต่อคิวตามหมายเลขตัวเองนะครับผมไอคานเหล็กนี่เหยียบได้ไหม ไม่ได้ครับ คนที่จะได้ไปก่อนก็คือหมายเลขแรกนั่นเองคุณมิงโดดอย่างนี้เลยใช่ไหมโดดอย่างนี้ก็กระโดดข้ามไม่มีอินเทอร์เน็ตกดคลิกใช่ไหมไม่ต้องคลิกอะไรกระโดดเหยียบเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่ะโดยอุ้ยเอาโอ้ my goodness
คืองี้เนื่องจากเรามีคนน้อยเกินไปด้วยจำนวนคนแค่นี้ผมว่าไปไม่ถึงแน่ๆเอาเป็นว่าใครตกตายไปต่อคิวด้านหลังนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เราเสี่ยงดวงเอาหาก็พองั้นงั้นคุณคาสาคุณคาสาไปก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยผมเดี๋ยวรอคุณมุ้งมิ้งมาแล้วก็ค่อยบอกคุณมุ้งมิ้งนะว่าตายแล้วต่อแถวมาเลยเกมนี้ต้องใช้ความจำอ้าวโดดไม่ผ่านโดดไม่ผ่านอ้าวเข้าไปขวาเหรอผมเชื่อว่าขวาปลอดภัยฮึชเย้โดดไม่ผ่านเด้งขอบตีโพสเลยเดี๋ยวนะเด้งขอบตีโพสเลยเอาเดี๋ยวใครตกมาเนี่ยโอ้โหโศกนาฏกรรมแต่เมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วอันที่ลายสามนี่มันคืออะไรกระโดดข้างไหนล่ะนี่คุณข้าสาไปลองกระโดดโอ้สายหมดเลยเอ้าแล้วก็จะโดดเอ้าโดดไม่ผ่านตายแล้วตายแล้วพี่ย่ำเร็วตามมาสายหมดเลยสายหมดเลยแล้วสายหมดเลยแล้วพี่เกือบโดดเลยเอาละซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายซ้ายแล้วกันเฮ้ยซ้ายเฮ้ยสวยซ้ายคือชิปเฮ้ยอ้าวไถบินท่ามกลางเอี้ยใครอยู่ข้างฉันเองแล้วใครตรงมาอีกล่ะเอ้าเดี๋ยวนะทำไมเป็นแตกล้วนๆเลยไหมเนี่ยสายลวดสายลวดเกือบตกแล้วไงตูฮึชิป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 อ้าวเฮ้ยซ้ายหรือขวาล่ะนี่เฮ้ยอ้าวซ้ายขวาแอนอยู่ไหนวะอ๋อขวาไปละเอ้ยเอ้าไม่ได้ไงเอ้ยได้ไงได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ติดผมไปยังไม่ได้เลยทุกคนผมไปยังไม่ได้รีสปาก็ได้ครับรีสปาก็ได้เอาแล้วไงเอาแล้วไงแล้วไงต่อเนี่ยซ้ายขวาซ้ายพี่ชิเอ้ยนี่เหยียบทุกครั้งแล้วจะตกทุกครั้งเลยหรือไงวะนี่เอาวะซ้ายขวาวนไวเลยซ้ายขวาซ้ายเฮ้ยซ้ายเฮ้ยผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วเฮ้ยก็ผ่านแล้วเอาล่ะแล้วคนอื่นล่ะงั้นถ้าไม่เบียร์ผมไปก่อนนะเฮ้ยสุดๆแล้วคุณวานโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมมองแพทเทิร์นไม่ชัดด้วยดิฮึชิฮึชิแล้วก็ซ้ายรัวๆใช่ไหมซ้ายรัวๆฮึชโอ้ฮึชิปไฟรัวครับยกเว้นสุดท้ายนะยกเว้นสุดท้ายถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมแกนไอ้เหี้ยไปทุกคนอย่าโดดตะเลิศไอ้พี่ๆไปโดดตะเลิศคุณมึงเม้งไม่นะโอ้ไม่นะผมจะรอดไปแทนพี่แล้วกันว่าเห็นคุณมึงเม้งหัวจมดินปะน่าจะอย่างนั้นเลยเมื่อกี้เขาเลยตกไปเลยครับที่เห็นอวตารหน้าจุ่มดินขวาวะแล้วก็ขวาเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผมติดอ่ะเอาอีกเอาไม่เลยครับอยู่ตรงนั้นเป็นเอาไปแล้วผมว่าไม่ได้ว่ะแต่เสียงมันแน่นมากเลยเสียงตกอ่ะเฮ้ยตรงนี้เหยียบได้เหรอใช่ครับเฮ้ยได้ไงวะดึ๊ดดึ๊ดดึ๊งเอาหามันเหยียบได้ดึ๊ด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 เออใจเย็นๆอย่าตรงมาอีกอย่างนึงเออผ่านแล้วเหลือคุณคาซาให้กำลังใจคุณคาซาคุณทำได้หุยเล่หุยถือได้ไฟอันนี้เราให้กำลังใจซ้ำเติมครับถามจริงคุณลืมเฮ้ยลืมเอ้ยอ่ะรอแล้วก็ติดไปแล้วเอ้ยผ่านหมดแล้วเว้ยเดี๋ยวนะฮะ
ทำไมไปนั่นได้อ่ะมันฟิกไปได้เหรอมันอวตารบินเหรอหรือมันบั๊กอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันบั๊กผมไม่ได้อวตารบินมันบั๊กเดินออกไปได้เลยเหรอมีอ้ําเมียนตัวทดสอบใช่เนี่ยมันเดินเดินไม่ได้เลยเนี่ยไหนเอาพี่ไม่ใช่ผมว่าไม่มันต้องมันไม่มันบั๊กจากไอ้รางนี้แน่ๆเลยอ่ะมันไม่มันผลมันไม่ใช่ว่าแบบกระโดดแล้วมันไปเลยเออให้ไหนลองดูดิผมอยากลองหน่อยเซียนได้ถูกคนอ้าวคนโดนเซียนเหมือนกันไม่คือตอนแรกผมนึกว่ามันบักเพราะอันนั้นอ่ะบักเพราะรางเว้ยผมก็เลยลองกระโดดตรงรางบอกว่ามันไม่ได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับแมปเดิมเพื่อไปปิดคลิปก็น่าจะจบไว้แค่นี้แหละครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ VR Chat Food Game ของเรานั่นเองนะครับผมก็ส่วนตัวค่อนข้างชอบทั้ง2แมปเลยรู้สึกว่าทั้ง2แมปเนี่ยให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนกับการได้เล่นฟู้ดเกมจริงๆเลยก็ขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง5ท่านด้วยนะครับที่มาร่วมจอยกับเราในวันนี้ก็สนุกมากเลยครับมีใครอยากฝากบอกอะไรหรืออยากขายของอะไรไหมครับเชิญเลยครับตอนนี้ก็ตามโปรเทดหรือซื้อไม่มีขี้เกียจนะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าเพิ่งไปขี่ซีโนมาแล้วต้องพักนิดหน่อยอ๋อโอเคครับผมแล้วใครมีใครต่อไหมเอ่ยครับผมพี่สมโอเคใช่แค่นั้นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวแปลให้ก็เรามุ้งมิ้งจากช่องมุ้งมิ้งวีเบอร์นะมีแต่ตอนนี้มีแต่ทาง YouTube อย่างเดียวพี่โออยากขายช่องไหมขายช่องได้ไหมโอเคขายช่องนะฮะโปรโมทช่องผมไม่ถึง5ล้านนะฮะไม่ถึงโอ้โหโทษทีนะนี่5บาท10บาทก็เล่นเงี้ยมายูมินะฮะมายูมิมาอยู่ซีแฮทนะฮะถึงคลิปจะไม่ค่อยลงนะฮะแต่คอนเทนต์มีเมียโอเคครับและนี่ก็คือช่องทางการรับชมผู้เข้าแข่งขันของเรานั่นเองนะครับผมก็สามารถไปติดตามตกใจหมดไม่น่ารู้สึกว่าไม่น่าจะได้ปิดคลิปแล้วแหละดูฟงสำหรับการผลแพ้ชนะของเกมนี้คือเราไม่ได้คิดเอาไว้เราตั้งใจว่ามาเล่นเอาหาก็พอครับส่วนคนที่คิดว่าน่าจะ MVP ก็น่าจะมีอยู่คนเดียวคือนี่แบบแรกนี่เลย MVP ครับชนะ2ตาลวดในเกมแรกครับโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กับช่องของผมนั่นเองครับตอนนี้ช่องผมก็มีเมมเบอร์ชิพแล้วนั่นเองสามารถมาสนับสนุนให้ผมได้สร้างสรรค์ผลงานที่ต่อไปได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับบ๊ายบายโบกมือบ๊ายบายกล้องได้เลยจ้าเจอกันนะบ๊ายบาย